ในเวลาประมาณ 11:30 น.ซึ่งเป็นเวลาของสหรัฐบ้านเราก็สักประมาณ 4:00 น.กว่าๆเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อจากนี้แล้วเนี่ยทิศทางของปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจาก2พี่ใหญ่ของโลกเนี่ยเขาสงบศึกกันได้มาดูกันต่อที่อุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของการควบรวมกิจการการจับไม้จับมือเป็นพันธมิตรระหว่างค่ายรถยนต์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อทำให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้1ในคู่ที่เขาเป็นพันธมิตรกันก็คือทางนิสสันแล้วก็ Renault ของฝรั่งเศสค่ะแต่ล่าสุดก็มีประเด็นนะคะเพราะว่ามีข่าวมาบอกว่านิสสันเนี่ยเตรียมจะแยกตัวออกมาก็เลยส่งผลทำให้ราคาหุ้นของ Renault เนี่ยดิ่งลงอย่างหนักนะคะในรอบเกือบ6ปีแต่ทั้ง2ค่ายก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วว่ายังรักกันดีอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้คิดที่จะแยกจากกันแต่อย่างใดคุณชองโดมินิกเซนาค่ะซึ่งเป็นประธานบริษัท Renault เขาออกมาเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นในฝรั่งเศสยืนยันบอกว่าความเป็นพันธมิตรของค่ายรถยนต์ระหว่าง Renault แล้วก็ Nissan Motor และ Mitsubishi Motor ยังคงแข็งแรงดีนะคะไม่ได้มีปัญหาจนถึงขั้นเสี่ยงที่จะแตกหักกันพร้อมทั้งปฏิเสธรายงานข่าวของ Financial Times ที่บอกว่า Nissan กำลังเตรียมแผนที่จะแยกทางกันกับ Renault ขณะที่ Nissan ก็ออกมาระบุในแถลงการบอกว่าไม่ได้มีการพิจารณาแผนเรื่องการจะยุบพันธมิตรเลยโดยย้ำว่าพันธมิตรค่ายรถยนต์คือจุดแข็งและหัวใจหลักในการแข่งขันของนิสสันและนิสสันจะยังคงเดินหน้าผ่านค่ายพันธมิตรเพื่อสร้างผลลัพธ์ในแบบที่เรียกว่าวินวินนะคะสำหรับทุกฝ่ายต่อไปท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ Financial Times ค่ะรายงานออกมาว่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงของนิสสันกำลังเตรียมแผนการรับมือฉุกเฉินสำหรับการแยกตัวออกจาก Renault ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ฝ่ายแย่ลงหลังเกิดกรณีอื้อฉาวที่ผู้บริหารคนเก่าอย่างคุณคาร์ลอสกอนของบริษัทนิสสันทำให้หุ้นของ Renault เนี่ยดิ่งลงนะแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีขณะที่นิสสันก็โดนเหมือนกันเพราะว่าราคาหุ้นของนิสสันเนี่ยดิ่งลงต่ำสุดในรอบ8ปีครึ่งไปเมื่อวานนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้นิสสันกำลังประสบกับภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างหนักจนนำไปสู่การประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรจริงๆเขาประกาศกันมาตั้งแต่ปี1999แล้วนะคะตอนนั้นก็เริ่มเห็นสัญญาแล้วจนกระทั่งมี Mitsubishi เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยในปี2016จนถึงปัจจุบันก็ทำให้ Renault เนี่ยกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดในนิสสันนะคะตอนนี้ถือหุ้นราวๆ 43% เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ